แนะนำอาชีพนะคะบัญชีเนี่ยถ้าเราจบแล้วเนี่ยเราทำอาชีพอะไรได้บ้างนะคะก็คือเราสามารถที่จะทำงานเป็นพนักงานบัญชีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนใช่ไหมคะและสายจะเห็นว่าภาครัฐเอกชนทุกหน่วยงานนะโครงสร้างองค์กรของเขาเนี่ยและสายจะเห็นว่าขาดไม่ได้เลยตำแหน่งใช่ไหมคะนะบัญชีใช่ไหมคะบัญชีการเงินมีทุกองค์กรเลยนะคะเราจบแล้วสามารถไปสมัครทำงานนะคะตามบริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานราชการในตำแหน่งพนักงานบัญชีถ้าจบปริญญาตรีก็คือระดับ3ใช่ไหมคะถ้าเป็นทางราชการใช่ไหมคะถ้า4-3ขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากเราทำงานเป็นพนักงานตามบริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานราชการแล้วเนี่ยนะคะอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะเราสามารถไปทำงานได้เหมือนกันเช่นผู้ไหนซะที่เป็นรัฐวิสาหกิจพวกธนาคารใช่ไหมคะนะคะเป็นทั้งภาครัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนนะคะธนาคารเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็จะมีพวกไหนคะกรุงไทยใช่ไหมคะอะไรอีกคะที่เป็นรัฐวิสาหกิจธกส.ใช่ไหมคะออมสินในงานราชการเอาพวกไฟฟ้าโครงการโทรศัพท์นะคะเราสามารถทำงานแบบนี้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเราไม่อยากเป็นลูกน้องใครนะคะเราก็สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ไหมคะได้เพราะเรามีพรบการบัญชีคุ้มครองอยู่ใช่ไหมคะนะคะข้อกฎหมายบัญชีคุ้มครองให้เราประกอบอาชีพอิสระได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพอิสระเนี่ยรับทำเป็นจ็อบก็ได้ใช่ไหมคะนะเราอาจจะทำงานประจำแล้วรับจ็อบนะคะทางบัญชีหรือว่าเปิดสำนักงานบัญชีเองเลยนะคะถ้าใครพร้อมต้นทุนพร้อมที่จะหาลูกค้าเนี่ยเราก็สามารถเปิดสำนักงานเพื่อให้บริการด้านวิชาชีพเราได้นะคะและสายจะเห็นว่านะคะถ้าเป็นวิชาชีพอิสระเนี่ยหลายวิชาชีพทำรายได้ค่อนข้างเป็นยังไงคะสูงไหมสูงเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะนอกจากวิชาชีพอิสระบัญชีแล้วนะคะพวกทนายความใช่ไหมคะสำนักงานกฎหมายต่างๆที่เขาเปิดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระน่าสายจะเห็นว่าค่อนข้างนะคะรายได้จะสูงนอกจากนักกฎหมายแล้วเนี่ยพวกวิศวกรรมรายได้สูงไหมคะเป็นอาชีพอิสระเหมือนกันใช่ไหมคะนะคะพวกนี้พวกวิศวะเนี่ยนะคะก็รายได้ค่อนข้างสูงแล้วแพทย์ล่ะพวกคลินิกต่างๆรายได้สูงไหมสูงไหมคะสูงนะคะเช่นเดียวกันนะคะนักบัญชีนะคะเผลอๆเนี่ยนักบัญชีเราอาจจะรายได้สูงกว่าวิชาชีพอิสระอื่นก็ได้นะคะเพราะว่านะคะตามที่อาจารย์ได้สัมผัสอยู่เนี่ยนะคะรายได้ของนักบัญชีเนี่ยอย่ายกตัวถังตัวอย่างนะคะใกล้ๆเรานะคะใครรู้จักอาจารย์ออนชุดาสอนเราไหมคะอาจารย์ออนชุดาเนี่ยเป็น CPA นะคะประกอบอาชีพอิสระด้วยเปิดนะคะบริษัทตรวจสอบบัญชีใช่ไหมคะนอกจากรับทำบัญชีให้กับลูกค้านะคะหลายๆรายแล้วเนี่ยรู้ไหมคะตอนนี้อาจารย์ออนมีลูกค้าในมือเนี่ยนะคะทำมากกว่า300รายแต่ว่ากฎหมายให้เขาเซ็นได้แค่300ใช่ไหมคะใช่ไหมอาจารย์ออนก็เซ็นไม่ครบ300แค่รับไป250เพราะว่าถ้าเซ็นเยอะๆเนี่ยความเสี่ยงก็มีนะคะความเสี่ยงโดนที่จะโดนถอนใบอนุญาตนะคะค่อนข้างเยอะอาจารย์เขาก็เลยรับไม่หมดเพราะฉะนั้นที่เหลืออาจารย์ออนให้ใครเซ็นก็กระจายให้เพื่อนนะคะให้ลูกศิษย์เราด้วยนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ติดต่อลูกศิษย์เราที่สอบ TA ได้ TA คือผู้สอบบัญชีภาษีใช่ไหมคะนะคะรหัส47นะคะคุณสาธิตบ้านอยู่วารีนะเขาสอบ TA ได้นะคะเขาสอบได้ปี1ให้อาจารย์เซ็นรับรองไปปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มทำงานอาชีพอิสระเขาตั้งแต่ปีที่แล้วอาจารย์ลูกศิษย์เราคงงบไม่เยอะนะคะขอให้เซ็นงบอาจารย์ที่เหลือบ้านนะพวกที่เป็นห้างเนี่ยเพราะว่า TA เซ็นได้ใช่ไหมคะที่ทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านเนี่ยนะคะที่เป็นห้างหุ้นส่วนที่ไม่ใช่บริษัทเนี่ยอาจารย์ก็เลยติดต่อว่าจะให้ลูกศิษย์เซ็นให้สักที่10งบนะคะติดต่อไปลูกศิษย์ไม่รับโควต้าเต็มแล้วรู้ไหมคะเขาเป็นได้แค่ปีเดียวลูกค้าเขาเกินอัตรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยนะคะถ้าชอบอาชีพเนี้ยมาเรียนเถอะนะคะแล้วเราจะมีรายได้ค่อนข้างสูง
ันนี้ยังไม่พูดจำนวนแค่รายเฉยๆนะคะนอกจากรับลูกค้าแล้วเนี่ยนะคะมีลูกค้าประจำให้กับออฟฟิศแล้วเนี่ยอาจารย์ออนท่านยังเป็นคอนซัลท์ให้กับบริษัทหลายๆแห่งอาจารย์เคยเล่าให้ฟังไหมคะอาจารย์ออนเป็นคอนซัลท์ประมาณเกือบ10บริษัทนะคะเข้าเดือนละ1ครั้งนะรายได้ต่อเดือนขั้นต่ํา 15,000 นะต่อบริษัทนะขั้นต่ํานะคะถ้าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็สูงกว่า 15,000เข้าเดือนละ1ครั้งเองนะคะเข้าไปทำงานเห็นไหมคะแล้วงบที่จะถอนเซ็นน่ะแค่เซ็นเฉยๆทำอ่ะมีคนทำอยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีลายเส้นแต่อาจารย์มีลายเส้นเป็นแค่ผู้ทำนะผู้สอบอาจารย์เซ็นไม่ได้นะคะเพราะอาจารย์ยังไม่ได้เป็นสอบเป็นผู้สอบนะคะอาจารย์ก็รับรายได้ส่วนหนึ่งไปใช่ไหมคะในฐานะผู้ทำนะคะอาจารย์ออนก็รับรายได้ส่วนที่เป็นผู้สอบแค่เซ็นนะคะแต่ว่าอาจารย์ไม่ทำเองก็ไปจ้างคนที่มีความรู้ด้านบัญชีมันก็ฟังนะคะไปชี้ข้อมูลช่วยนะคะก็งบห้างเล็กๆเนี่ยถ้าทุนไม่เกิน5ล้านขั้นต่ำถ้าทำรายปีก็ห้างละ15ขึ้นนะคะต่อ5นักศึกษาคิดดูถ้า250หรือ300บริษัทรายได้ปีนึงเท่าไหร่ทำงานแค่กี่เดือนเองกี่เดือนคะนักบัญชีทำงานเขาปิดบัญชีรอบปกติคือ1มกราคมถึง31ธันวาคมอันนี้รอบปกติแล้วต้องนำยื่นส่งงบทำบัญชีให้เสร็จช่วงนี้ก็คือกฎหมายกำหนดกรมพัฒน์ให้ส่งงบเนี่ยภายในกี่เดือนคะ5เดือนใช่ไหมคะก็คือวันที่31ธันวาคมนะคะไม่31พฤษภาที่จะถึงเนี่ยเป็นงบของปี52นะตอนนี้อาจารย์ก็หลังปิดการจัดการนะคะก็จะส่งก็มกราคมกุมภาพันธ์มีนาทำจริงๆก็กุมภาพันธ์มีนาเมษายนนี่แหละนะคะทำแค่3ไม่ได้หลับไม่นอนนะคะก็ต้องดูว่าไม่ลูกค้าเราหนักอยู่แค่นี้แต่รายได้เราค่อนข้างสูงแม้อาจารย์ออนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่โปรีเป็นอาจารย์ประจำแต่อาจารย์ออนมาแค่วันเสาร์อาทิตย์เงินเดือนประจำอาจารย์ก็มีใช่ไหมคะนะคะเห็นไหมคะรายได้เท่าไหร่คะอาจารย์ก็อยากให้พวกเราเป็นแบบนั้นนะคะใครมุ่งที่จะเรียนด้านนี้ต้องฝันนะคะที่จะก้าวไปจุดสูงสุดนะคะในด้านวิชาชีพนะคะอาจารย์ก็ขอแนะนำนะคะอาชีพนักบัญชีนะคะไว้พวกเราเป็นข้อคิดที่จะตัดสินใจที่จะเรียนสาขาบัญชีทำกับเราที่นี่นะคะ